สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่6สิงหาคม2561ราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสามารถปิดตลาดในแดนบวกแต่การบวกขึ้นของราคาทองคำเมื่อวันศุกร์บวกขึ้นมาเพียง 6.60 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนปิดตลาดไปบริเวณ 1,214.40 ทั้งนี้ทองคำในช่วงแรกมีการปรับฐานและอ่อนตัวลงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยจีนมีการออกมาตรการตอบโต้ในฝั่งสหรัฐหลังจากสหรัฐมีการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการแข็งค่าและหยวนมีการอ่อนค่าลงแต่อย่างไรแล้วก็ตามดอลลาร์สหรัฐมีการปรับฐานอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงที่มีการปรับตัวหรือมีการลดลงจากช่วงก่อนหน้าข้อมูลดังกล่าวทำให้นักลงทุนจับตาดูทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาว่าจะได้รับผลกระทบจากทิศทางสงครามการค้าที่มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไรแล้วก็ตามทองคำสามารถเคลื่อนไหวหรือทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ทั้งนี้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากทิศทางของเงินหยวนที่เริ่มมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อทางการจีนมีการออกมาตรการควบคุมการทำช็อตเซลล์หรือป้องกันการขายในส่วนของสกุลเงินหยวนส่งผลให้สกุลเงินหยวนเริ่มมีเสถียรภาพโดยหยวนที่ตลาดออฟชอร์เปลี่ยนทิศทางกลับมาแข็งค่าขึ้นหลังจากธนาคารกลางจีนมีการส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางจีนจะมีการกำหนดให้ธนาคารต่างๆคงสำรองเงินหยวนไว้ที่ระดับ 20% สำหรับโพซิชันในตลาดปฏิวัติเงินตราที่มีลูกค้าทำโพซิชันเกี่ยวกับการเทรดค่าเงินสถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนจับตาดูการเคลื่อนไหวของค่าเงินหยวนหลังจากรัฐบาลจีนออกมาควบคุมไม่ให้ค่าเงินหยวนมีความผันผวนหรือมีการอ่อนค่าลงแรงจากประเด็นสงครามการค้าซึ่งทิศทางของค่าเงินหยวนที่เริ่มกลับมามีเสถียรภาพส่งผลให้ราคาทองคำกลับมาเคลื่อนไหวและทรงตัวในกรอบภาพรวมการเคลื่อนไหวของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR Quotas เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงขายทองคำออกมา 2.061 ตันถือครองทองคำที่ระดับ 794.895 ตันขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำยังขยับขึ้นได้ไม่ไกลและในช่วงเช้าวันนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบหลังจากดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าอีกครั้งแม้ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางย่ำแย่กว่าที่ตลาดประเมินไว้นักลงทุนยังคงประเมินหรือคาดการณ์ว่าดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนอย่างต่อเนื่องจากแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะยังคงคุมเข้มนโยบายการเงินตามแผนการเดิมแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานที่มีการเปิดเผยออกมาชะลอตัวลงกระแสการคาดการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นและปรับตัวแข็งค่าขึ้นประมาณ 0.1% ในช่วงเช้าวันนี้กลับมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 95.261 ขณะที่ยูโรมีการล่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ4สัปดาห์ครึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ทองคำขยับหรือดิ่งตัวขึ้นได้ไม่ไกลมากนักขณะที่ในส่วนของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นโดยการทะยานขึ้นหรือทิศทางที่ยังคงแข็งแกร่งเกี่ยวกับการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหลังจากมีการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยออกมาในช่วงก่อนหน้าบริษัท 78.6% ทำผลงานได้ดีกว่าที่ตลาดมีการประเมินไว้สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงดึงเม็ดเงินจากการลงทุนในตัวตลาดทองคำให้โยกไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตัวตลาดหุ้นสหรัฐหากเทียบเป็นรายสัปดาห์ตัวดัชนี S&P 500 Nasdaq และก็ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่5ติดต่อกันซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นยาวนานที่สุดของปีนี้ขณะที่รายงานการเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาส2ยังถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ยังคงส่งผลเชิงบวกต่อการลงทุนในตัวตลาดหุ้นสหรัฐขณะที่ข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐมีการทะยานขึ้นประมาณ 7.3% ในเดือนมิถุนายนสู่ระดับ 4.63 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปี2016ประเด็นดังกล่าวยังทำให้นักลงทุนจับตาดูสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งส่งผลต่อดุลการค้าในฝั่งสหรัฐว่าจะส่งผลต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงมากน้อยเพียงใดแต่อย่างไรแล้วก็ตามผลประกอบการที่มีการเปิดเผยออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างแข็งแกร่งยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนยังไม่ได้วิตกกังวลต่อสถานการณ์เกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับนานาประเทศมากนัก
อย่างไรแล้วก็ตามทองคำในประเทศยังคงได้รับแรงกดดันจากทิศทางค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าโดยนักลงทุนจับตาการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรง.ของประเทศไทยซึ่งคาดการว่าการประชุมในสัปดาห์นี้น่าจะมีการตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมที่ระดับ 1.5% แต่อาจจะมีการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้1ครั้งตามกระแสที่ธนาคารกลางขนาดใหญ่ในหลายประเทศมีการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ค่าเงินบาทกลับมามีทิศทางแข็งค่าในช่วงสั้นดีลเลอร์ผู้ค้าเงินคาดการว่าเงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบระดับ33.20 บาทถึงระดับ33.30 บาทขณะที่ดีลเลอร์ผู้ค้าเงินยังคงจับตาการเคลื่อนไหวของค่าเงินหยวนซึ่งอย่างไรก็ตามค่าเงินหยวนที่ถูกรัฐบาลจีนมีการแทรกแซงอาจจะมีการแข็งค่าได้เพียงช่วงสั้นแต่หากมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่มีทิศทางชะลอตัวลงหรือย่ำแย่ลงเงินหยวนอาจจะกลับมาอ่อนค่าซึ่งการอ่อนค่าของเงินหยวนอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้สกุลเงินในภูมิภาคเอเชียกลับไปอ่อนค่าตามแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยกดดันให้ค่าเงินบาทมีการกลับมาอ่อนค่าได้อีกครั้งซึ่งนักลงทุนยังคงจับตาการเคลื่อนไหวของประเด็นดังกล่าวเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำในส่วนของค่าเงินบาทในส่วนของคุณรยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ 1,200 1,193 และ 1,186 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,222 1,237 และ 1,248 อย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคำเริ่มมีการแกว่งตัวรักษาระดับไว้แต่แนวโน้มหรือโมเมนตัมยังถือว่าเป็นลบในส่วนของการเข้าซื้อยังแนะนำให้รอการอ่อนตัวลงมาของราคาเข้าใกล้โซน 1,200 เหรียญถึง 1,193 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนโดยยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวขณะที่ราคาขยับหรือดิ่งตัวขึ้นอาจจับตาแนวต้านแรกระดับ 1,222 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนหากยังไม่ผ่านอาจแบ่งทองคำออกขายแต่หากผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไประดับ 1,237ทางนี้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้อาจจะเสี่ยงเปิดสถานะขายในโซนดังกล่าวแต่ควรมีตั้ง stop loss หรือตัดขาดทุนหากราคาพ้นในส่วนของโซน 1,237 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซึ่งจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำกลับมาเป็นบวกมากยิ่งขึ้น